นายสุวัฒน์ลิปตาพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานมอบรางวัลวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2557ผมปรากฏว่ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยมตกเป็นของเจ้าโจ้ยานพลลาบอาภารัตน์นักกีฬาโบลิ่งเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งที่17ส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมตกเป็นของน้องบีดจุฑาทิพย์มณีพันธ์นักปั่นสาวทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองจักรยานประเภทถนนกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่17ส่วนรางวัลนักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมเป็นของอำนาจเกษตรพัฒนาเจ้าของแชมป์โลกรุ่นฟลายเวทสหพันธ์มวยนานาชาติหรือ IBF โดยทั้ง3รางวัลได้ครองถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนรางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมได้แก่พันพยักษ์จิตเมืองนนท์ซึ่งได้ครองถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารส่วนรางวัลอื่นๆที่น่าสนใจผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้แก่ซิโก้ร้อยตำรวจโทกิติศักดิ์เสนาเมืองกุซือทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมตกเป็นของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยทีมกีฬาชายยอดเยี่ยมเป็นของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดแชมป์ซูซูกิคัพ2014และทีมกีฬาหญิงยอดเยี่ยมตกเป็นของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2015ที่ประเทศแคนาดาปิดท้ายที่สมาคมบาส